ับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมนะครับเต็งหนึ่งกูมันซ่านะฮะเราอยู่กันในช่องเคมซีดีไซน์นะครับกับช่วงของกูมันซ่าพาโมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของเจ้าดัสสันช้างเหยียบคันนี้แหมเป็นไงนะฮะก็สำหรับช้างเหยียบคันนี้เป็นสเกล1ต่อ25นะแล้วก็ประกอบตกแต่งตามแบบเลยมีเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะตั้งใจว่าจะมาบอกเทคนิคการทำสีนะครับของรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอางี้คลิปนี้ผมจะให้ทุกท่านดูคลิปกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจบคลิปขั้นตอนของคันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการทำสีอีกทีนึงสำหรับคนที่ อยากรู้ว่าสีทำยังไงนะครับแล้วก็ทำยังไงให้มันเงาทำยังไงให้มันเรียบทำยังไงให้มันสวยเนี่ยนะครับผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังในช่วงถ่ายคลิปแล้วกันแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับโอเคไปเลยป่ะ
็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปของเจ้าดัสสันคันนี้นะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับซึ่งในตัวคลิปเองเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนกรรมวิธีสักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการทำสีกันนะฮะก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากที่ตัวบอดี้ก่อนนะครับซึ่งตัวบอดี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญมันมากที่สุดเลยเพราะเป็นส่วนเดียวที่บ่งบอกเลยว่ารถจะสวยไม่สวยนะครับอันดับแรกก็เตรียมพื้นผิวนะครับเตรียมพื้นผิวตรงไหนมันมีตะเข็บตรงไหนมันมีริ้วรอยของเศษพลาสติกที่มันเป็นส่วนเกินขึ้นมาก็ขัดก็ถูนะฮะไอสีขาวๆที่ผมใช้นั่นคือตะไบเล็บนะครับซึ่งมันเป็นแท่งความละเอียดของกระดาษทรายมันอยู่ที่เบอร์600อีกด้านสีขาวจะเป็นเบอร์3000นะฮะซึ่งผมก็จะใช้เบอร์600เนี่ยขัดปรับพื้นผิวไปนะครับก็ทุกส่วนนะครับดูว่าตรงไหนมันขาดมันเกินนะฮะก็จะปรับผิวไปแบบนี้เรื่อยๆทุกขั้นตอนชิ้นถ้าสำหรับรถทั่วไปมันอาจจะเป็นชิ้นเดียวนะครับสำหรับรถโมเดลเป็นชิ้นเดียวแต่อันนี้มันเป็นตัวกระบะมันก็จะแยกฝากระโปรงกระบะท้ายแล้วก็หัวเก๋งอะไรอย่างเงี้ยก็จะแยกกันหลายชิ้นหน่อยเก็บพื้นผิวไปนะครับหลังจากนั้นเราก็พ่นสีรองพื้นเอาไว้นะฮะก็พ่นสีรองพื้นด้วยสีเทาเราจะเห็นในส่วนที่มันยังต้องแก้ไขมันยังต้องปรับปรุงนะครับก็พ่นแล้วก็เหมือนเดิมรูปกระดาษทรายชิ้นที่ผมบอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอพื้นผิวดีแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ขั้นตอนของสีละตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยุ่งยากนะแต่ว่าก็อาจจะเขาเรียกอะไรต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับสำหรับรถคันนึงที่จะสวยได้นะฮะสีที่ใช้ก็คือจะเป็นสีของสยามอุยิ้มนะครับก็สำหรับผมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าสีนี้เขาเรียกสีอะไรพอดีทางร้านสยามอุยิ้มเขาผสมให้ใหม่นะครับก็เป็นสีออกเขียวตุ่นๆ นะก็เข้ากับสไตล์รถดีนะครับสีเป็นแบบผสมเองนะครับซึ่งคุณต้องเอามาผสมกับทินเนอร์เองนะครับทินเนอร์ที่ใช้ก็จะเป็นทินเนอร์ของพาทูนะครับวิธีการผสมสีเดิมๆจะข้นๆในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะหนืดๆหน่อยมันก็จะหนืดหน่อยคือข้อดีของการผสมสีคือเราจะได้เนื้อสีที่มากน้อยอยู่ที่เราผสมอันนี้ผมก็ใส่ทินเนอร์นะครับทินเนอร์ผมบรรจุขวดต่างหากนะครับก็คนดูลองดูในเขาเรียกอะไรความหนืดของสีอะให้มันอยู่ในลักษณะเขาเรียกอะไรอะความข้นมันไม่ได้ข้นมากให้มันเหมือนแบบนมจืดมันก็จะแบบเห็นไหมมันก็จะเหลวกว่าเดิมนิดนึงนะครับหลังจากนั้นสีก็เอาไปพ่นได้เลยนะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการพ่นสีละก็ปกติครับถ้าใครใช้แอบัดเป็นใช้การพ่นสีเป็นก็คือพ่นปกติเลยนะฮะไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่มันพิเศษไปกว่าคนอื่นเลยพ่นยังไงก็ได้ให้มันเต็มอ่ะนะฮะก็พ่นไปนะครับชิ้นส่วนไหนที่ต้องพ่นก็พ่นนะครับก็หลังจากที่เราพ่นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสีมันก็จะยังเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือสีมันจะด้านๆเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลือบยังไม่ได้อะไรแต่ว่าทุกครั้งที่ทำสีเสร็จหรือก่อนพ่นสีผมจะกลับมาปรับพื้นผิวด้วยกระดาษทรายแท่งอย่างที่ผมบอกนี่นะฮะเห็นไหมครับว่าตัวผิวมันก็จะยังแบบไม่เรียบยังสับสากยังอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นผลจากสีที่เราพ่นนั่นเองเห็นไหมครับว่ามันจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เหมือนเดิมครับกระดาษทรายแท่งอย่างที่ผมบอกฮะก็คือด้านเขียวเนี่ยจะเป็นเบอร์600ด้านขาวจะเป็นเบอร์3000นะฮะก็รูปเลยคือรูปเขาเรียกอะไรผมเรียกมันว่าเป็นการปรับพื้นผิวทุกชั้นผิวฮะอันนี้คือชั้นแรกของสีเขียวนะครับเราก็จะปรับนะฮะมันอาจจะมีเศษฝุ่นหรือเศษสีที่มันเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยเราก็คล้ายๆกับเราเกลี่ยผิวมันออกไปมันก็จะเรียบขึ้นมันก็จะนวลขึ้น
แล้วก็สีมันจะบางครับระวังอย่าให้มันทะลุทะลุหมายความว่าทะลุไปโดนชั้นสีรองพื้นนะครับก็ขัดไปไม่ได้ไม่ต้องออกแรงมากนะครับอันนี้คือขัดคล้ายๆแบบว่ารูปๆผิวครับรูปๆชั้นผิวมันนะครับก็ทุกขั้นตอนทุกชิ้นส่วนที่มันเป็นส่วนที่มีพื้นที่เรียบเยอะที่สุดก็ใช้ก็ขัดส่วนนั้นนะฮะหลังจากปรับเสร็จแล้วผมจะมาใช้เคลียร์นะครับซึ่งเคลียร์หรือแร็กเกอร์ผมจะใช้เป็นของ Mr. Hobby นะครับเป็นแบบกระป๋องจุดประสงค์ของมันที่ผมใช้กระป๋องคือ1ผมเกลียดล้างแอร์บัดนะครับบางทีล้างแอร์บัดแล้วใช้แร็กเกอร์พ่นสีมันจะติดมาด้วยหรือเราล้างแอร์บัดไม่สะอาดมันอาจจะมีเราก็เลยลดขั้นตอนด้วยการเราจะไม่ใช้แอร์บัดร่วมกับแร็กเกอร์ก็เลยใช้เป็นกระป๋องเลยนะครับก็ปกติครับรอบแรกก็พ่นไปบางๆแต่ให้ทั่วนึกออกไหมครับเรายังไม่ต้องพ่นอัดพ่นบางๆให้มันทั่วๆนะฮะก็พ่นไปทุกชิ้นที่มันต้องเงาอ่ะเราปล่อยให้มันแห้งสักคือจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราพ่นไม่หนาเนี่ยมันจะแห้งไวครับพอมันแห้งไวเนี่ยสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ปรับมันขึ้นมาเอามันขึ้นมาปรับผิวใหม่ทำอย่างเงี้ยวนไปครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีเนื้อของเคลียร์ละแล้วก็เหมือนเดิมครับเอากระดาษทรายเจ้าชิ้นนี้แหละมาปรับผิวใหม่นะฮะต้องมั่นใจนะว่ามันแห้งสนิทจริงๆเราจะรู้ได้ว่ามันแห้งแล้วแล้วเราก็เอามาปรับผิวก็เหมือนเดิมครับเขาเรียกเกลี่ยเกลี่ยพื้นผิวให้มันเสมอกันให้มันเท่ากันครับเหมือนเดิมครับอย่าให้มันทะลุเราแค่รูปๆพอเรารู้แล้วว่ามันรูปอย่าให้มันทะลุลงไปถึงชั้นสีทีนี้จะเป็นชั้นสีแล้วไม่ใช่ชั้นรองพื้นละรูปๆมันครับรูปมันไปอย่างนี้แหละหาทุกชิ้นเลยหาหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดพอล้างทำความสะอาดเสร็จก็เอามาพ่นใหม่เป็นรอบที่สองนะครับนี่เป็นรอบที่สองละนะครับก็ทำไปเหมือนเดิมรอบที่สองพอรองมันแห้งนะครับเห็นไหมก็จะเห็นได้ว่าตัวชิ้นงานเริ่มมีความใสขึ้นนะครับแต่ยังไม่เรียบนะฮะเทคนิคง่ายๆของการทำสีให้เงาคือพื้นผิวมันจะต้องเรียบถ้ามันเรียบมันจะเงาเองได้โดยที่เราไม่ต้องอัดแร็กเกอร์เยอะนึกออกไหมครับคือชิ้นส่วนมันจะเรียบมันต้องเรียบตั้งแต่พื้นตั้งแต่รองพื้นมันถึงจะเงาเนี่ยนะก็จะเห็นละว่ามันเริ่มเงาแล้วเห็นไหมครับนี่คือขั้นที่สองก็ทำไปเหมือนเดิมครับรูปด้วยกระดาษทรายแท่งอย่างที่ผมบอกก็แล้วก็เอาไปพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็คือรอบที่สามเห็นไหมครับก็จะเริ่มใสละอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าขยันทำสัก10รอบก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกครั้งที่รอบที่ขัดเนี่ยเราขัดเพื่อให้มันสีไม่หนา1คือสีไม่หนา2ก็คือปรับเรียบนะครับถ้ามันหนาเนี่ยมันก็จะไปทำให้เส้นสายของร่องของอะไรเนี่ยมันจมมันก็จะดูเหมือนลูกชุบมันก็เงาแต่มันก็ไม่สวยเหมือนเดิมเพราะนั้นทุกครั้งที่เราปรับพื้นผิวเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของทำสีให้มันบางลงด้วยนะครับก็อันนี้ต้องปล่อยให้มันแห้งนะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือสมมุติเป็นรอบที่3เนี่ยคุณปล่อยทิ้งไว้เลย3วันปล่อยให้มันแห้งเลย3วันก่อนที่คุณจะเอามาตัดเส้นสีดำตามขอบกระจกเนี่ยปล่อยไว้เลยครับ3วันค่อยมาทำนะฮะหลังจากนั้นก็คืออ่ะหลังจากตา3วันผ่านไปก็กลับเอาชิ้นงานเนี่ยมาขัดด้วยแอมเวย์นะฮะก็คือขัดชักเงาให้มันเงาขึ้นมาอีกระดับนึงก็เหมือนกับวิธีการขัดสีรถทั่วไปนั่นแหละครับก็วิธีของผมจะใช้สำลีเนี่ยเป็นที่สัญญานะครับ
ใส่น้ำยาเนี่ยเราก็จะไปลูบไปที่ตามชิ้นงานของรถนะครับจากนั้นก็เอาผ้าสะอาดสะอาดนะฮะทำเขาเรียกอะไรอ่ะพับให้มันเป็นชั้นๆให้มันมีเหมือนมีน้ำหนักกดหน่อยอะไรเงี้ยครับเห็นไหมก็จะขัดๆไปอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเงามากมันเริ่มเงามันมีแสงสะท้อนมันมีสีสะท้อนของแสงไฟนะครับก็เท่านี้เลยไม่มีอะไรมากมายเลยครับก็ขยันเสียเวลาอาจจะดูว่ามันเสียเวลาหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันได้มันก็ตามชิ้นงานทุกๆคลิปที่ผมทำแบบนี้ครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุดแต่มันเป็นวิธีของผมที่สามารถทำงานเสร็จได้ดีที่สุดของผมนะครับบางทีแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะฮะสำหรับผมใช้วิธีนี้ถ้าใครที่อยากจะทำตามก็ลองไปศึกษาดูลองดูคลิปผมในหลายๆคลิปนะฮะแล้วก็ลองปรับใช้ดูนะครับอยากให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการที่เรามาเล่นอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะมีประโยชน์กว่าที่เราไปทำอย่างอื่นที่มันไม่มีประโยชน์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่มันไม่มีประโยชน์แต่ว่าสำหรับผมอันนี้คือมันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะครับสร้างผลงานในสิ่งที่เราชอบฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากรับชมฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ใครที่อยากจะทำเนี่ยก็สามารถลองใช้วิธีของผมเนี่ยลองไปทำดูนะครับอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างจากผมมากนะฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ดูจบคลิปนี้นะครับผมมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งพอดีเราทำด้านสายคันนี้ก็เลยมีของเล็กๆน้อยอยากจะมาแจกเพื่อนๆพี่ๆนะฮะก็จะเป็นพวงกุญแจไม่รู้เห็นเปล่าจะเป็นแบบพวงกุญแจของนัสสันคันนี้นะฮะก็มีแจกอยู่30อันนะครับสำหรับใครที่อยากได้และดูจบหลังจากดูจบแล้วรบกวนนะครับคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด Subscribe ให้ผมก็กด Subscribe ให้ผมหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปมานะครับทิ้งที่อยู่ไว้ผมจะส่งให้เลย30คนนะครับ30คนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ทิ้งที่อยู่ให้ผมเดี๋ยวผมทยอยจะส่งให้30คนต่อไปไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะทุกครั้งที่ทำรถจะทำเป็นของเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยให้ได้ตลอดหรือเปล่านะครับแต่สำหรับคลิปนี้พอดีเจ้าของรถคันนี้เขาทำพวงกุญแจด้วยก็เลยถือโอกาสเอาพวงกุญแจที่มีจำนวนที่พอมีเนี่ยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ที่ติดตามนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องราวของโมเดลนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าอยากได้ของรางวัลเล็กๆน้อยจากเพจก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมติดตามดูคลิปติดตามพูดคุยอะไรกันก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามจริงๆขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ